Come on.และสาระดีๆในรายการ Life Plus กันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวหลากสไตล์ที่จะทำให้ชีวิตของคุณ Life Plus มากยิ่งขึ้นค่ะกันบ้างคะกับไฮไลท์รายการน่าสนใจกันมากๆเลยใช่ไหมคะต้องรับรองเลยค่ะว่าทุกช่วงของรายการในวันนี้เนี่ยจะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราไปชมช่วงแรกกันก่อนกับ Creative Drive ค่ะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกไม่รู้ว่าเป็นเหตุจากการที่ธรรมชาติถูกทำลายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันดีกว่าแล้วก็ยังมีคนนึงนะคะเขาคือสถาปนิกที่นำเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆกลับมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์และก็ยังถือได้ว่าเป็นดีไซเนอร์ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเลยล่ะค่ะอ้อมต้องขอขอบคุณ High Speed Internet จาก True Online ที่มีความเร็วถึง16เมกะบิตช่วยให้อ้อมหาข้อมูลที่อ้อมอยากรู้ได้ง่ายๆและก็รวดเร็วสะดวกสบายมากๆเหมาะกับชีวิตไลฟ์คลาสจริงๆเลยค่ะอยากรู้ยังคะว่าคนที่อ้อมพูดถึงคือใครงั้นตามอ้อมไปรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าค่ะคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่ที่อ้อมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับสถาปนิกนักออกแบบผู้เป็นเจ้าของไอเดียเศษขยะให้เป็นเงินนำวัสดุเหลือใช้เศษไม้กระดาษมาแปลสภาพนำกลับมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้กระแสภาวะโลกร้อนหรือ global warming จนสามารถเป็นธุรกิจผลิตขายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยมีรางวัล Designer of the Year เป็นการการันตีผลงานการออกแบบในชื่อบริษัทโอชิสุแบรนด์สินค้า Green Product ที่สร้างชื่อเสียงให้กับดร.สิงห์อินทรชูโตค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเป็นนั่งสเก็ตงานออกแบบนิดหน่อยครับอ๋อค่ะแนวนี้ต้องขอรบกวนเวลาอาจารย์นิดนึงนะคะยินดีครับเดี๋ยวเคยไปนั่งคุยกันด้านหนึ่งนะครับและตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้ที่ริเริ่มไอเดียเศษขยะให้เป็นเงินค่ะดร.สิงห์อินทรชูโตค่ะอาจารย์ค่ะต้องถามก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่ค่ะตอนนี้ผมเป็นอาจารย์เต็มเวลานะครับฟูลไทม์ทั้งวันอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบของบริษัทโอชิสุที่เริ่มนำเศษขยะต่างๆนี่มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งออกครับอย่างนี้อาจารย์มีแนวความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจมาจากอะไรอะคะคือตอนที่เริ่มทำตอนแรกเลยนะครับประมาณปี2005เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับก็ทำงานเป็นสถาปนิกปกติคือรับออกแบบอาคารที่เรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเน้นทางด้านการประหยัดพลังงานไฟแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ภูมิใจคือผมก็ภูมิใจที่ได้กลับมาออกแบบอาคารที่คิดว่ามิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วคือเวลาก่อสร้างจริงๆเนี่ยเราใช้วัสดุที่ทะลุมาจากโลกนี้ปริมาณมหาศาลมากถึงเวลาตกทุ่มเย็นเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยก็มีการขนขยะเหล่านี้ไปทิ้งคือไปทิ้งเฉยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือเปล่าจากแนวคิดตอนนั้นก็เลยพยายามหาวิธีการว่าทำยังไงให้อาคารที่ผมออกแบบเนี่ยหรือก่อสร้างเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นก็เลยเริ่มเก็บนู่นเก็บนี่มาทำมาพัฒนาเพื่อเอากลับไปใช้ในอาคารอีกรอบนึงทำผนังจากเศษนั่นเศษกระเบื้องเศษปูนบ้างทำหลังคาทำที่เดินอะไรเงี้ยต่างๆคิดในเชิงสถาปัตยกรรมตลอด
ค่ะในช่วงหลังๆที่มันไม่สำเร็จเพราะว่าปริมาณมันหลากหลายมากเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ผสมกันอยู่ก็เลยมาทำผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กลงคือเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นคืออาจารย์จะมองจากขยะที่มันมีและอาจารย์เอามาทำหรือว่าอาจารย์คิดว่าเราควรจะมีโต๊ะสักตัวนึงแล้วก็หาอะไรมาทำเป็นไปไม่ได้แล้วออกแบบก่อนโดยที่ไม่เห็นเศษจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามันมาพอดีกันเลยจะเป็นไปไม่ได้ที่เราวาดในกระดาษถ้าเราต้องมีเศษขยะก่อนเช่นมีขยะเป็นถุงๆอย่างเงี้ยกองมาบริษัทที่สนใจเนี่ยก็จะเอาเศษวัสดุต่างๆเนี่ยใส่ถุงและเขียนชื่อไว้ว่าอาจารย์สิงห์ช่วยดูหน่อยว่าทำอะไรได้บ้างต้องเห็นถุงขยะนี่เต็มไปหมดครับแล้วก็เอามาพัฒนามาคิดอย่างนี้เราสามารถเอาขยะแบบทุกประเภทมาใช้ทำได้หรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วต้องเชื่อแบบนั้นแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปได้ไม่งั้นเราจะยอมแพ้ก่อนเพราะมันไม่มีคำตอบมาก่อนบางครั้งใช้เวลามากหรือน้อยเราก็ตอบไม่ได้เราต้องคิดไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นไปได้แล้วผลตอบรับจากงานที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยเขามีความคิดมีความคิดเห็นผลตอบรับปัจจุบันหรือว่าผลตอบรับตอนแรกตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเลยโอ้ผลตอบรับตอนแรกผมว่าเขาขำในการที่เราจะเอาเศษวัสดุมาทำธุรกิจคือเชิงการออกแบบซึ่งเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาคิดว่ามันไม่มีต้นทุนหรืออะไรมีต้นทุนสูงขายปริมาณได้ไม่มากทำเป็นธุรกิจไม่ได้เสียเวลาแล้วคนก็ยังมองว่าเมื่อตอนเป็นปี2006ปีแรกๆเลย2006คนก็ไม่คิดว่าเราจะรอดแล้วก็มองในเชิงว่าลูกเศรษฐีมันเหมือนเล่นไม่ได้มองว่าเราทำจริงจังเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วค่อยพัฒนามาจนปัจจุบันเนี่ยลูกค้าที่เคยขำหรือเคยมองแบบไม่เชื่อมั่นเนี่ยปัจจุบันก็เป็นลูกค้าเราตอนนี้เรามีลูกค้าในประเทศประมาณ 50-60% แต่ตอนแรกประมาณ 10% ส่งออกเป็นหลักในช่วงแรกช่วงนี้เราขายได้ดีจังถือว่าดีมากถือว่าดีมากถือว่าดีมากเหมือนอย่างนี้มันบ่งบอกได้ด้วยนะคะว่าคนไทยเนี่ยหันมาแชร์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้ความสนใจให้ความใส่ใจมากขึ้นมันก็เป็นความสุขอย่างนึงผมเห็นชัดแล้วผมก็รู้สึกว่ามีความสุขว่าผ่านตรงนั้นมาได้ผมรู้สึกว่าอาจารย์เหมือนอยู่กับงานอะไรเงี้ยดูมีความสุขดูแบบมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยชอบมากครับแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในฐานที่อยากประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์ค่ะครับก็ดีใจนะครับที่มองว่าผมประสบความสำเร็จแล้วก็ผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำอยู่เพื่อจะฝากนี้ครับว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยเริ่มจากความไม่รู้คือผมก็เป็นสถาปนิกคนหนึ่งไม่ได้เคยคิดจะมาออกแบบโต๊ะเก้าอี้ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดมากที่แต่ผมเคยดูหน่วยเป็นเมตรเป็นฟุตยาวๆผมดูเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสายวิชาชีพผมมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเริ่มจากจุดที่ความไม่รู้ความไม่มีประสบการณ์เนี่ยแล้วค่อยคิดค่อยๆทำขึ้นมาจากความตั้งใจจริงเนี่ยผมว่าทุกคนทำได้นะครับผมอยากจะฝากว่าถ้าอยากจะทำอะไรนะครับถึงเราไม่รู้เรามีโอกาสที่ทำได้เหมือนกันขอให้สรุปกันใหม่ขอบคุณสำหรับอินสไปร์ไลฟ์ดีๆวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้เจอกับเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆที่ทำมาจากขยะรีไซเคิลโดยฝีมือของดร.สิงห์อินทราชูโตแล้วพร้อมก็เลยขออัปเดตความประทับใจลงใน Facebook กันเลยซึ่งทุกเรื่องออนไลน์ก็สามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยค่ะเขาได้แฮนด์ปิกอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ที่มีความเร็วและสะดวกสบายเหมาะกับชีวิตไลฟ์สไตล์จริงๆค่ะแป๊บเดียวล่ะความสุขของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะแต่สำหรับคราวหน้าเนี่ยเอาจะมีอะไรที่น่าสนใจมาพลัสให้ชีวิตของคุณผู้ชมดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ